ครับผมคุณพี่จะไปที่ไหนคะเดี๋ยวเจอผมที่ไหนก็เก็บที่นั่นแหละครับเอ้าสงสัยน่าจะไปบ้านเมียน้อยเหนื่อยใจจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูไลฟ์กันเยอะเลยเมื่อกี้นี้ละครเรื่องอะไรนะชนีปีชงชนีปีชงจบไปแล้วเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะลุ้นไปพร้อมๆกันว่า3สาวพี่น้องเนี่ยเขาจะดวงซวยขนาดไหนต้องมาลุ้นกันเจ๊ครับผมเมื่อยแล้วอ่ะตายนี่พุดเดิ้ลที่เลี้ยงไว้พูดได้เหรอเนี่ยเปรี้ยวปากเองลูกน้องเจ๊จ้าเมื่อแล้วถือมา13ชั่วโมงเลยนะครับเจ๊แค่13ชั่วโมงเองทำเป็นบ่นเจ๊ชอบไลฟ์แต่ถือไว้ก่อนอย่าบ่นสิอุ๊ยมีคอมมานด์มาครับผมคอมเมนต์คอมเมนต์มาว่าเจ๊เอาไพ่ยิปซัมมาทำอะไรครับแฮ่ยิปซีหรือเปล่ายิปซัมมันคืออะไรอ๋อยิปซัมเป็นน้องยิปซีครับผมเห็นด้วยหรอนี่ไงป้ายิปซีเจ๊เอามาเพราะว่าในเรื่องอะตัวเมนหลักก็คือแม่หมอไงแล้วเขาก็ดูดวงพี่น้องในเรื่องก็เลยเชื่อเจ๊เลยอยากดูดวงบ้างอุ๊ยอินละครอินเด็ดูดวงเหรอคะใช่เจ๊ดูดวงให้หนูบ้างสิดีไม่ยากเจ๊ไปเรียนมานี่เปิดหลังเนี่ยไอ้เปรี้ยวปากดูมีหลายดวงเลยไหนดูซิสิวครับผมก็สิวอะคะช่วงนี้ฮอร์โมนขึ้นดวงดวงกับเพื่อนสิวก็เป็นดวงแกะไงแกะแล้วมันเป็นดวงไงได้เดี๋ยวเจ๊ดูให้แต่ว่าต่อคิวนิดนึงเพราะว่าเอาให้คนในไลฟ์ก่อนโอ้ในไลฟ์บอกช่วยเจ๊อ่านช่วยเจ๊อ่านด้วยเมื่อไหร่จะจับคะเจ๊ชื่ออะไรล่ะบอกสิชมพู่อยู่บ้านเพื่อนเลื่อนไปเลื่อนมานะจ๊ะขยันไหลนะหยิบมา1ใบของคุณชมพู่ป๊าบหมายความอะไรว่าอะไรครับแม่หมอต้องเปิดหนังสือก่อน Six of Wands ไพ่ใบนี้เจ๊สายตายาวปะเนี่ยยาวในปีนี้ไม่ได้ตัดแว่นหนูช่วยหนูช่วยนิดนึงไม่งั้นมันเบลอโอเคอ่ะถอยนิดนึงได้ไหมไพ่ใบอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยโอเคอ่ะได้ยังไพ่ใบนี้อีกนิดนึงออกจากรายการไปเลยดีกว่าเฮ้ยเจ๊ฉันไล่อะไรอ่ะหนูไม่ค่อยได้มาไม่เพิ่งได้มาเหมือนกันใกล้ๆก็ได้ใกล้ๆก็อ่านออกแล้วอ่านคุณชมพู่เขารออยู่เป็นความคนทะเยอทะยานความรักถ้าผู้หญิงจับได้คุณชมพู่ผู้หญิงพอดีเลยมักจะเป็นอุ๊ยมักจะเป็นเมียน้อยชาวบ้านต้องระวังนะการงานจะมีปัญหากับคนอื่นการเงินจะหมดไปกับเรื่องเที่ยวเตร่อาชีพที่เหมาะสมทำไอ้พวกผับบาร์ดีอาจเป็นไพ่ที่แสดงถึงกิเลสตัณหาราคานิดๆหน่อยๆทำบุญเยอะๆโอเคหมอดูคู่หมอดาวอ่านอย่างนี้ใครก็อ่านได้เดี๋ยวไปเอาไพ่มาสับแจกแล้วก็อ่านเองผมมาด่าเจ๊คนดูครับคนดูปากเสียถ้างั้นไม่ดูให้แล้วนี่ส่งเลยกับฉันบ้านหรือจะตามไปตบพรุ่งนี้ส่งรอมาเลยส่งรอมาเลยอย่าส่งปาวานแล้วนะปิดไลฟ์ออกจากไลฟ์ไปหมดแล้วเจ๊ปิดไปเลยปิดเลยไม่ดูละโอ้เจ๊ใจเย็นๆนะถึงคนอื่นจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่หนูเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเจ๊นะเชื่อเปล่าใช่ดูให้หนูหน่อยอ่ะตั้งจิตอธิษฐานจับไพ่มาหนึ่งใบผู้หญิงใช้มือซ้ายจับด้วยใช้มือทำไมรู้มากข้างที่ไม่ถนัดไพ่นี้เดี๋ยวเจ๊จะดูให้ว่าความหมายมันคืออะไรอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอุ๊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 ยระวังเจ๊อะไรเนี่ยไม่ใช่ระวังเจ๊มันมีพรมแดงด้วยโอ้โหเพลินพรมแดงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว
วเดี๋ยวเฮ้ยแล้วจะให้ปูผมแดงเพื่อเขาไม่เดินอะไรอ่ะเพื่ออะไรเพื่ออะไรเนี่ยเขาไม่เดินน้องผมโอ้ยแล้วยกฉันหนักเลยเมื่อกี้เนี่ยที่ซ้อม 4-5 รอบเนี่ยหนักไปแล้วเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเอาไอ้พลังคำที่เขาดีเขาดีเดี๋ยวมาเคลียร์กันนิดนึงฉันเป็นเจ้าของร้านนี่ฉันงงมากเลยเข้ามาทำอะไรกันแล้วฝุ่นคุ้งเลยแล้วดูใส่เสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหอย่างกับสีแยกไฟเขียวไฟแดงเหมือนนักร้อง3คนสมัยก่อนเลยอ่ะนั่นคือแบบ3โทนอ่ะอ้าวหรือว่าบูดาเบสบูดาเบสบูดาเบสเฮ้บูดาเบสบูดาเบสเรามันฮกล็อกซิ่วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวไม่ได้นัดอีกแล้วไม่ได้นัดใครคะเนี่ยใครคะเงียบกริบนี่ใครคะเนี่ยคุณอยากจะรู้ใช่ไหมว่าเขาผู้นี้คือใครคุณช่วยแนะนำหน่อย นี่คือคุณนัทจตุคามอัคระมหาเศษเหรียญตกอยู่แถวนี้ เศรษฐีไอ้ยันโอ้ฉีกฉีกจะเศษอาหารใช่ไหมตายแล้วคุณนัทที่รู้จักอ๋อแสดงว่าวันนี้มาขายพระเหรอคะไม่ใช่เจ๊วันนี้ฉันมีสินค้าใหม่มานำเสนอยาน้ำแก้ไอชวนป่วยตลอดปีตาหลานทรพีฆ่าลูกกตัญญูเอามาขายเหรอคะคิดนานแล้วเนี่ยเอาเรื่องลองครับคิดนานแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีขอทีแล้วกันอะไรล่ะพกมาหลายชิ้นจริงๆแล้ววันนี้ฉันจะเอาซองพระป่าวลาบปลาดุกมาแจกคุณตายแล้วต้องขออภัยด้วยมีมาแจกหลายที่เหมือนกันพอดีที่ร้านรับถือโดเรมอนค่ะโอ้ยใช่ค่ะจริงจริงจังไม่อะไรตลกล่ำไปขออีกซองนึงขออีกซองอะไรทำบุญให้ชิซุกะชิซุกะเป็นไรอยู่กับโดเรมอนไงผ่านมาแล้วเงียบกว่ามันเงียบกว่ายาน้ำแก้ไอไม่ยอมเขาเลยเนาะเงียบกว่าแล้วพอตอบบทก็เดินหนีเขาเงียบกว่าไม่เดินหนีคุณนายเอาวะคือพอดีนายผมเนี่ยเขาอยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆครับก็เลยให้พวกผมเนี่ยพามาซื้อครับอ๋อปะโถ1 2 3สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากหน้ามือไปหลังเท้าขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเป็นคุณลูกค้าเนี่ยเราต้องดูแลอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวให้มะนาวกับเปรี้ยวปราดแนะนำนะคะ2รสชาติ2สไตล์สุดยอดความแซ่บดุเด็ดเผ็ดซีดให้กับคุณค่ะคนไหนมะนาวคนไหนเปรี้ยวปากคนนี้เปรี้ยวปากคนนี้มะนาวคนนี้ส้มโอหน้าขาวปากเงาตลอดเลยคนนี้ต้องแต่งหน้าทั้งวันเลยค่ะเอ้าไม่ปากเงาได้คะเพราะมันแซ่บซีดไงคะสองรสชาติ2สไตล์ที่จะแนะนำวันนี้นะคะนั่นก็คือไวๆรสต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผาข้นแซ่บซีดโดนใจน้ำซุปกลมกล่อมเผ็ดเปรี้ยวซีซัสเส้นเหนียวนุ่มไม่อืดอร่อยครบเครื่องต้มยำแท้ๆค่ะถ้าอยากแซ่บแบบแห้งนะครับต้องไวๆรสหอยลายผัดฉ่าแห้งครับผมไวๆรสหอยลายผัดฉ่าแห้งดุเด็ดเผ็ดฉ่าหอมเครื่องเทศร้อนแรงถึงเครื่องความอร่อยแบบแห้งตัวจริงต้องหอยลายผัดฉ่าแห้งน่าสนใจแบบนี้นะครับที่เจ้านายผมเนี่ยเขาต้องการจะรับเท่าไหร่ดีคะอย่างนี้เสียขอ20ลังว้าว10ลังเนี่ยเดี๋ยวไปกินกันเองในบริษัทสวัสดี10ลังเดี๋ยวไปแจกงานกันถิ่นในซองมันจะครื่นอีกลังอยู่ที่หัวตะลุยอันนั้นลังอะไรลังแพเขาไม่มาเขาไม่มาก็พูดถึงเขาได้ได้แล้วค่ะเสี่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมะนาวจะไปเตรียมไวๆรสต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผาและไวๆรสหอยลายผัดฉ่าแห้งให้นะคะดีเลยช่วงร้านมหาสนุกใช่คนๆหน่อยสิน้ำร้อนฉันคีบวางฉันคีบเก็บฉันคีบวางแล้วฉันก็คีบเก็บวันนี้จะได้กินมั้ยเนี่ยขายดีจังเลยวางสิวางดีๆนี่วางเตาย่างนี่เอานี่ๆๆๆนี่ต้องมาทำวางเตาย่างไว้เตาย่างบ้างอุ้ยกลิ่นหอมมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครัวสมัยยินดีต้อนรับครับผมครับนี่ๆๆทำสุกี้กันอยู่เหรอครับใช่ครับเรากำลังกินกันเองครับกินกันเองแสดงว่าเป็นไม้ป่าเดียวกันมันป่าเปล่าครับคือตอนนี้เรากำลังทำสุกี้ด้วยหม้อสุกี้สมายอยู่ครับโอ้โหผมกำลังหาหม้อแบบนี้อยู่พอดีเลยครับเอาอย่างนี้ครับผมจัดไปเลยครับ1เครื่องครับป้าร้อนเหรอล้อเล่นครับโอ้โหพูดอย่างนี้โถคิดได้อยู่นะแต่ไม่กล้าเล่นทำไมอ่ะพอเขาเล่นแล้วฮากว่าที่คิดอีกโอ้โหอย่างนี้เล่นแต่แรกแล้วคุณพี่ขาหนูขอแนะนำเลยค่ะ
ตัวหม้อนะคะทำจากสแตนเลสค่ะกระจายความร้อนได้รวดเร็วนะคะถาดย่างเทฟลอนค่ะทำความสะอาดง่ายนะคะและก็มีปุ่มปรับอุณหภูมิได้ถึง2ระดับนะคะทั้งต้มและก็ย่างเลยค่ะเอาแล้วที่ทำไมไม่ร้อนทำเมื่อกี้เนี่ยไม่ร้อนครับไม่ร้อนเขาลองเล่นไงอ๋อเหรอเขาปลอดภัยทางนี้จัดให้ผมดูเครื่องครับได้เลยครับสมายนะครับเติมความสุขทุกครอบครัวครับจัดให้เฮ้ยแจ๋วเลยกลิ่นหอมไม่ไกลมากครับหอมสิหม้อก็ดีนะใช่ใช่ใช่ต้มเลยเฮ้ยมีใครเห็นคนแก่อยู่หน้าร้านไหมหรือว่าผมเห็นคนเดียวอ่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอ้าวใครไม่เห็นให้มีอันเป็นไปอยู่นี่หยอกหยอกเฮ้อเฮ้อเฮ้อถามหนูตรงบทเป๊ะเลยนะยายเป็นอะไรมายืนถอนหายใจอยู่เนี่ยโอ้ยจะไม่ให้เครียดทั้งนั้นจะว่าไอ้หนูจู่ๆยายก็ค้นพบโลกใหม่โลกใหม่ที่องค์การนาซาเขาประกาศว่ามันเป็นเหมือนโลกเราใช่ไหมครับยายไม่ต้องห่วงหรอกโลกเรายังไม่แตกหรอกครับโอ้ยจะไม่ให้กังวลได้ยังไงเราไอ้โลกใหม่ที่ว่าเนี่ยมีทั้งเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจโรคปอดโอ้โหล่าสัตว์เนี่ยล่าสุดล่าสุดเนี่ยหมอบอกว่ายายเข้าข่ายจะเป็นอัมพาตโอ้ยยายโอ้โหอัมพาตอะไรเอามาพาดไว้ตรงไหนอะครับอ๋อพาดคอไอ้นี่หยอกเล่นยายเป็นทำไมเอามาพาดทำไมยายไม่เป็นอัมพวาเออเป็นอัมพวาคนเยอะดีมีตลาดน้ำแถมมีกะทิด้วยเออถ้ารวมกันแล้วน่าจะมีสปอนเซอร์เข้าใหม่อีกตัวทุยโหยอย่าพี่เข้าเบ้าแตเลยยายไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมดูแลยายเองอ๋อพายายไปโรงพยาบาลเอายายไปไว้ที่ศาลาแล้วก็เป็นเจ้าภาพให้คืนหนึ่งคนมีคนเท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องทำกระเพาะปลาเราเอาขนมปังเอาน้ำใส่ถุงแล้วแจกคนละถุงละถุงคืนสองค่อยทำกระเพาะปลาเลี้ยงเพราะคืนนี้จะเคลื่อนจนตายเลยนะยายเอาไม่ขัดดีหรือวะเอ้ยดีดิแล้วตกลงเอามาพาดไว้ไหนฮะเอามาพาดไว้ไหนเอาพาดคอที่เอามาเอาโอ้โหโอ้โหสูงเนี่ยนี่มันอีมันจบดีมันไหนไพ่ยิปซัมยิปซี่ยิปซัมมาแล้วอู้ทำหน้าน่ารักโถอะไรอู้ตายแล้ววันนี้หัวกระไดร้านไม่แห้งเลยวงบอยแบนด์ใช่ไหมไหนล่ะของเฮ้ยผิดกฎหมายหรือเปล่าอยู่ดีมาทักเรื่องของอะไรคะคุณไม่เอานะคะของอะไรคะบอกเข้าไปแบบนี้มันต้องยื่นหมียื่นเฮ้ยยื่นปลายื่นปูเฮ้ยยื่นปูยื่นหญ้าเฮ้ยยื่นแพะเฮ้ยยื่นแปะยื่นซิมเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวไม่อยู่จะต้องตีออกนอกร้านอยู่นี้เลยเอาที่ถูกต้องเลยค่ะเราต้องยื่นหมูยื่นแมวกันแล้วแบบนี้ก็ดีเสียแล้วมาเปิดพร้อมกันเลยเดี๋ยวอยู่ดีๆอนุขออนุญาตเจ้าของสถานที่ได้ยังคะเนี่ยใครมีมารยาทนิดนึงฉันเจ๊หลีเป็นเจ้าของเจ๊หลีแล้วทำไมครับมีเจ้าของร้านไวๆเป็นเจ้าของสถานที่สงสัยอะไรครับควรจะต้องมีมารยาทสิคุณต้องบอกว่าคุณมาทำอะไรแล้วพวกคุณเป็นใครอ๋อลืมแนะนำตัวเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้ครับนี่คือคุณยองซอยนักธุรกิจอันดับหนึ่งแห่งเกาเหลาชอบกินเกาเหลาอยู่ข้างร้านเกาลัดช่วงนั้นนั่งกินไปกินมารู้สึกคันก็เลยเกาหลังเลยย้ายไปอยู่เกาหลีเนี่ยสนิทมากขออภัยแทนลูกน้องผมด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมตั้งใจมาทำธุรกิจกับเสียเอาละเราจะเปิดแล้วนะครับนายเราก็พร้อมจะเปิดเหมือนกันเอาถ้าแกพร้อมแกเปิดก่อนแกได้แต่เปิดก่อนแกได้แต่เปิดก่อนแกมากกว่าก็ต้องเปิดก่อนใช่ไม่ต้องเสียกันไหมเดี๋ยวเจ๊เปิดก่อนเปิดเลยเปิดเลยเอาล่ะมาอะไรนะใครอ่ะฮะอะไรอะไรอ่ะนี่คุณเข้ายุ่งอะไรกับนักธุรกิจของผมเออคุณพี่ยงซอยหรือเปล่าคะอ้าวรู้จักได้ไงฮะใครอ่ะนี่น้องมะนาวน้องมะนาวที่รักของพี่นะวุ่นวายจริงเลยโอ้โห1วันพันเหตุการณ์มันอะไรเนี่ยอีมะนาวน้องน้องมะนาวของพี่พี่ยอง
ของน้องมะนาวของพี่พี่ยองพอแล้วมะนาวอย่าเรียกชื่อกันบ่อยเลยมันหวาดเสียวยองน้องมันยังไงอะน้องมะนาวรู้จักกันเหรอหุยไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะคะเนี่ยพี่ไอเนี่ยเขาแบบเอิญแอลเออที่พูดมาก็มีเหตุผลว่าจะพูดอะไรพูดชัดๆอีกทีดิมึงแอ้วอะไรเมื่อกี้เนี่ยคือว่าพี่ยองซอยเนี่ยเขาเป็นคนรักของหนูที่พัดพรากกันไปตั้งนานแล้วค่ะยองซอยตกลงแกจะมาทำธุรกิจหรือแกจะมาหากู้นักธุรกิจไฟแรงอย่างฉันก็ต้องมาหาคู่สิจ๊ะแอ้วแอ้วแต่ได้หมื่นล้านไม่ทำละยังไงอย่างนี้แล้วจบไปไปขนของไปให้หมดเรื่องนี้ต้องถึงหุ่นเฮ้ยเฮ้ยสองหุ่นช่องด้วยเอางอนแล้วเขาไม่ทำธุรกิจด้วยแล้วอ่ะทำแล้วไม่เป็นไรแล้วจ้ะค่ะอุ้ยยินดีนะไม่ได้เจอตั้งนานคิดถึงมากเลยอ่ะพี่ยองซอยน้องมะนาวจ้ะค่ะมันถึงเวลาแล้วจ้ะที่พี่ต้องทำเรื่องสำคัญอุ้ยเอาอุปกรณ์ไหมอ๋อได้ครับมีอุปกรณ์อะไรด้วยอุปกรณ์ขอแต่งงานเนี่ยครับอะไรอะคะแต่งงานกันเลยนะเฮ้ยไอ้วอนคุกอะไรอ่ะแหวนสิเอามาทำไมตะกระเบือเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยธรรมดาไม่อยู่หรอกต้องสากกระเบือแล้วอุ้ยไปนัดกันตอนไหนวะเนี่ยฟังผิดใช่ไหมเอาแหวนมาน้องมะนาวจ๊ะจ๋าเฮ้ยคุกเข่าแต่งงานกับพี่นะจ๊ะเฮ้ยตายแล้วเจ๊อะไรหนูแต่งดีไหมอ่ะหนูกลัวผิดหวังอีกอ่ะถ้างั้นเจ๊ลองแต่งก่อนไหมงั้นเจ๊ทำแทนยังไงเจ๊ไม่แต่งเดี๋ยวเจ๊ข้ามไปเข้าหอให้ดีกว่าเจ๊เอาไงดีเอาไงดีอ่ะให้เจ๊ดูอะไรให้ก่อนไหมล่ะดูอะไรเจ๊เจ๊ดูยิปซีแม่นนะเมื่อกี้หยิบให้ไปเจ๊ยังไม่ได้ดูให้เลยอุ๊ยจริงด้วยเจ๊หนูลืมเออนี่เจ๊ดูให้อะไรเฮ้ยตายแล้วไอ้มะนาวเดี๋ยวจ๋าแต่งไม่ได้นะเอ้าไพ่นี้มันไพ่ The Tower ไพ่นี้คือซวยมากฉันจะเดาให้เลยนะถ้าชีวิตแกแต่งกับเขานะชีวิตรักจะต้องพังทลายพังพินาศเฮ้ยเจ๊พูดเป็นเล่นแย่แล้วนี่เจ๊กล้าพูดแบบนี้กับผมได้ยังไงผมนี่มีความรักของผมเราสองคนรักกันแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วฉันว่าแกต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่จะทำให้ลูกน้องฉันเสียใจอย่ามาพูดเหมือนรู้แต่งงานกับเธอจ้ะน้องมะนาวเอามาอป้าอันไงเดี๋ยวเดี๋ยวอาจุมมานี่ใครอ่ะไม่ใช่คุณยุงชุมคุณยุงชุมมาได้ไงครับเนี่ยตุ๊กแก่ป้าชินจ้าพี่นางผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครคะคือเวโบโบอัลลาซอโอตุ๊กแก่เวโบโบน้องมะนาวจ้าอันนั้นของเขาไอ้พวกนี้ก็บ้าซีรีส์เกาหลีเอาตะเคียนอบปังอบปังเดี๋ยวก่อนนางคนนี้เป็นอะไรคะเป็นอะไรกับพี่ยองซอยฉันก็เป็นเมียของพี่ยองซอยไงคะอุ้ยนั่นไงเขาไปแล้วนี่เฮ้ยค่ะเธอคันเซโยกลับบ้านค่ะกลับบ้านช่วยด้วยค่ะทุกคนตอนนี้น้ำคอของฉันวิ่งแล้วคนท้องน้ำคร่ำไม่ใช่น้ำคอมน้ำคร่ำวิ่งเดินจ้ะเดินวิ่งมันเร็วกว่าค่ะเอาตะเคียนอะไรกันได้หนาเนี่ยฮะมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วจ้ะรอพี่ก่อนแล้วจ้ะเดี๋ยวพี่พาแม่ของลูกไปคลอดก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับมาหาเมียนะจ๊ะไปเฮ้ยยังไงกันวะเฮ้ยแปลกเหมือนกันนั่นไงเห็นไหมมะนาวในที่สุดเรื่องแล้วก็เป็นอย่างที่หมอตำนักไม่ต้องเจอขึ้นมาเอาตัวเองอะไรกันได้หนาเนี่ยฮะมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วจ้ะรอพี่ก่อนแล้วจ้ะเดี๋ยวพี่พาแม่ของลูกไปคลอดก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับมาหาเมียนะจ๊ะเฮ้ยยังไงกันวะเฮ้ยแปลกเหมือนกันนั่นไงเห็นไหมมะนาวในที่สุดเรื่องแล้วก็เป็นอย่างที่หมอตำนักไม่ต้องเจอขึ้นมาเกือบโดนนี่แล้วยังไงมะนาวเชื่อเจ๊ป่ะทำไมการดูไพ่ของเจ๊มันแม่นอย่างงี้ล่ะเจ๊ศึกษาไปอย่างดีเจ๊ดูแม่นดีได้ที่เชื่อเจ๊อ่ะเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันเรื่องของในร้านเราแล้วทำไมสองคนนี้เขาไม่ทำไมคุณยังไม่กลับอีกคะคุณยังไม่กลับก็นัว
นักธุรกิจไปแล้วผมจะกลับยังไงอ่ะแล้วคุณปรึกษาอะไรกันน่ะก็กล่าวว่าจะอยู่ที่เมืองไทยสัก3วันทำอะไรจะไปที่อำเภอไปเปลี่ยนชื่อกันทำไมต้องเปลี่ยนล่ะไม่เปลี่ยนได้ไงอ่ะผมมาชื่อวอนคุกไอ้นี่มาจองคุกสิมงคลที่ไหนล่ะอ้าวแล้วคุณจะเปลี่ยนไปชื่ออะไรคือผมมาไปหาพระมาครับพระชื่ออะไรพระก็ชื่อหลวงปู่มหาโลนี่แหละครับผมไม่ได้เตรียมมาครับผมไม่รู้ว่าพระชื่ออะไรเวลายังทัดได้อยู่ได้อยู่แต่พระให้ผมมาไปเปลี่ยนชื่อครับให้เอาชื่อลงคำลงท้ายของพ่อแม่ครับมาเป็นชื่อผมครับอ๋อแล้วพ่อแม่ชื่ออะไรแล้วพ่อผมชื่อวังจันทร์ครับแม่ชื่ออุไรฮะอ่ะคำท้ายพ่อจันทร์ใช่ครับคำท้ายแม่ไรครับงั้นก็ชื่อดีก็ดีนะไม่เหมือนใครนี่ก็ไปหาหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่ออะไรคะหลวงพ่อผลอยู่วัดเสียงหวานแถวตะปูนให้เปลี่ยนชื่อเป็นยังไงให้เปลี่ยนชื่อเอาชื่อพ่อชื่อแม่แต่เอาคำนำหน้าของพ่อกับแม่แม่ชื่ออะไรอับสอนพ่อล่ะปีดาแม่ขึ้นต้นในอับพ่อขึ้นต้นในปีดารวมกันเป็นโอ้ยอยู่ด้วยกันได้สบายเจริญละผมว่าไม่ดีครับผมว่างั้นเราชื่อเก่าเราดีกว่าแต่เอางี้ดีกว่าครับได้ข่าวว่าดูหมอแม่นมากขอดูไพ่ด้วยครับได้สิก็เมื่อกี้ดูให้เห็นไหมตรงท้ายเนี่ยอยากดูครับอยากดูมากเลยเฮ้อะไรเฮ้หายไปไหนอ่ะอะไรหายทั้งไพ่ทั้งหนังสือเลยค่ะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นไอ้แก๊งเมื่อกี้หรือเปล่าเห็นมันลวกๆไปอ่ะเฮ้อขโจยขโมยไปเอาปืนมาก่อนค่ะเฮ้ยไปตามมาเร็วเดี๋ยวไม่เป็นไรดูหลายศาสตร์ไม่จำเป็นต้องมีไพ่ดิฉันก็ดูได้คุณดูลายมือดิฉันดูลายเส้นได้แต่ไม่ใช่ลายเส้นมืออ้าวดูลายมือเท้าลายเส้นเหี่ยวศาสตร์ไหนอีกครับเนี่ยเป็นอีกศาสตร์หนึ่งคุณยักคิ้วดิเอาเยอะๆสิเอายักค้างอ่ะโอ้โหนี่เป็นสาขาแถวที่ได้ผ่านมาเหรอไม่ใช่ข้าแถวดิโอ้โหตายนี่คุณชีวิตคุณผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับเส้นนี้น่าจะเป็นช่วงปี40ช่วง40คุณมีวิบากกรรมนะเจ้าชู้นะเราเจ้าชู้โอ้ยผมเจ้าชู้แต่ปี25แล้วครับไม่ดูไม่แม่นนะไม่แม่นเหรอไม่แม่นไม่แม่นคุณเนี่ยมีวิธีแก้วิธีเดียวนี้ที่จะจำกัดพวกวิบากกรรมต่างๆบนหน้าของคุณได้เนี่ยทำยังไงครับไปหาหมอชีโบท็อกเคยไปฉีดป่ะชีโบท็อกผมเคยฉีดแล้วครับฉีดที่หน้าครับแล้วเป็นไงแต่มันที่อื่นฮะจริงฮะไม่ได้ทำอะไรเขาหรือฮึดฮักอะไรอ่ะจะบอกว่าเมื่อเช้ายังนั่งคุยกันดีๆอยู่เลยเนี่ยพอเป็นอย่างเงี้ยนี่ขนาดไม่รู้จักเพลงพี่เลยอ่ะเพลงพี่คนดีๆเขาฟังกันคนไม่ค่อยฟังกันหรอกเพลงลุงได้กลับไปนั่งเฮ้ยอะไรอ่ะเก้าอี้หายกันครับเก้าอี้อยู่นู่นครับเก้าอี้หนูนู่นครับอยู่นู่นครับเมาให้แล้วก็ไม่ต่างจากตัว